I เริ่มเลยลูกพร้อมนะคะนับอ
นให้เธอเลยการหมุนใช่ไหมคะนั้นของเราเช้ามืดของเขาอาจจะเป็นบ่ายเป็นหัวค่ำทุกคนได้เห็นสิ่งที่เราทำงานเมื่อเช้านี้ก็มีหลายเรื่องนะคะที่ต้องเรียกว่าธรรมชาติเป็นใจมากวันนี้เป็นต้องเรียกว่าเป็นวันที่แดดสว่างนะคะเพื่อเราทำงานได้อย่างไม่เปียกปอนนั้นการยกหัวใจของเราให้มีปัญญาขจัดความกลัวเป็นเรื่องที่สอดคล้องในคำว่าหลอมใจเราหลอมใจเราแล้วเราต้องส่งสิ่งนี้ไปยังอนุชนคนรุ่นหลังเราหล่อใจลูกและปลูกหัวใจโพธิสัตว์เป็นวันที่เราตั้งตีไว้เลยว่าจงเอาหัวใจของเราที่เป็นประสบนิกรชาวไทยเนี่ยมาหลอมรวมกันหล่อหัวใจของลูกหลานเราให้เขาออกมาเป็นหัวใจของโพธิสัตว์คือหัวใจของผู้รับใช้นอกจากเขาจะมีปัจจุบันขณะที่เป็นนักลงทุนเขาไม่ต้องเรียกร้องแค่เขาลงทุนในกฎแห่งกรรมที่สุจริตเขาจะได้ความเป็นผู้ที่มีอิสรภาพอย่างแท้จริงนี่คือเรื่องเล่าเล่ากุศลจากนี้ไปนะคะที่เราจะเล่าไม่ได้เป็นคนที่จะดำเนินรายการพูดคุยแต่เมื่อได้ยินเสียงของกองที่มาเตือนให้คุณแม่กลับไปที่ลมหายใจแห่งสติเนี่ยคุณแม่อยากจะบอกว่าวันนี้ไม่ใช่มีเสียงหัวใจของคุณแม่เท่านั้นทุกท่านเลยกำลังมีหัวใจที่เต้นอย่างมีเรื่องเล่าผู้สนที่มีท่วงทำนองของการดำเนินชีวิตมาแตกต่างนะคะวันนี้เราจะลองพูดคุยกันจังหวะการเต้นของชีวิตและแม่แน่นอนคุณแม่ขอส่งไปที่พิธีกรนะคะอย่างน้อยก็เราก็เล่าเรื่องหัวใจของพระโพธิสัตว์แล้วจะได้ดำเนินไปในโครงการต่างๆที่พวกเราจะทำในวันนี้เชิญไปที่พิธีกรของเราเลยค่ะธรรมสวัสดีนะคะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่หุบเขาโพธิสัตว์เกษียณธรรมสถาน2ยังเทพุทธาบุญติเดินรับและพระนิดามาสกุลนะคะค่ะวันนี้ก็ได้รับโอกาสจากคุณแม่นะคะให้มาทำหน้าที่พิธีกรซึ่งนับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเรามีผู้ใหญ่ใจดีใช่ไหมคะที่เข้ามาวันนี้ตอนนี้เราเป็นแขกไม่ได้ชอบค่ะนะคะซึ่งเราก็ปฏิบัติมาตั้งแต่เช้าแต่จากนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาพูดคุยกันว่าวันนี้คุณอะไรบ้างที่เรียกว่าเป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและเป็นการปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทของพระสมเด็จพระนเรศวรท่านที่ต้องเพื่อน้อมรำลึกถึงพระราชาอันเป็นที่รักยิ่งของประชาชนชาวไทยนะคะตอนนี้เราจะขอให้พี่กบนะคะ
ใช่ค่ะวันนี้เรามีทั้งพี่ปกก็เป็นเดี่ยวไฟนะคะแล้วก็มีทั้งพี่ศิรพงศ์อ่าสักแก้วนะคะตัวแทนจากราชสีจุฬาศาสตร์904นะคะทั้งสองท่านนี้ก็ร่วมกันน้อมนำโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เรื่องโครงการคนนี้คุณรู้แล้วมาดำเนินการยุคเขาพระพิษาเพื่อที่ว่าเราจะทำให้ต้นน้ำต้นทางของสัตว์คลองสัตว์ใหญ่แห่งรักเนี่ยมีความเดียดที่อุดมสมบูรณ์ใช่ไหมคะค่ะครับขออนุญาตธรรมะสวัสดีอาจารย์แม่สัมพันธ์มีนะครับและพี่น้องที่ร่วมบุญที่นี้ทุกท่านนะครับก่อนอื่นผมขอแนะนำตัวผมเกรซเดียรัตน์นะครับผู้ในการศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่านะครับหรือว่าหน้าชุดเหี่ยวไฟที่ท่านได้เห็นที่ดับไฟป่าอยู่ทั่วประเทศนะครับและก็ภารกิจของเราก็คือเมื่อไม่มีไฟป่าก็ช่วยเหลือน้ำท่วมอยู่ที่เพชรบุรีตอนนี้กำลังช่วยอยู่นะครับซึ่งทุกท่านก็จะทราบไปอยู่แล้ววันนี้วันที่13ตุลานะครับเป็นวันคล้ายวันสวรรคตนะครับของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9นะครับซึ่งวันนี้นะครับก็เห็นว่าเพื่อเป็นการน้อมนำนะครับหรือเป็นพระราชกุศลนะครับก็เลยเราจัดโครงการนะครับปลูกป่าขึ้นในแนวป่าเปียกซึ่งผมจะขออนุญาตขยายความในเรื่องป่าเปียกนะครับป่าโครงการพระราชดำริป่าเปียกนี้นะครับเป็นหนึ่งใน 4,000 กว่าโครงการที่พระองค์ท่านได้น้อมนำและก็ทำมาให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับแล้วก็ผมเองนะครับก็ได้เข้ามาดูในพื้นที่แห่งนี้นะครับร่วมกับเสถียรธรรมสถานโดยมีอาจารย์แม่นะครับท่านก็ทรงป่าลบว่าอยากให้พื้นที่ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นพื้นที่แห้งแล้งนะครับถ้าท่านจะเห็นช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนที่นี่จะเขียวชะอุ่มนะครับแต่ถ้าเป็นหน้าแล้งตรงนี้คือเป็นไร่สับปะรดเก่านะครับเป็นไร่ซึ่งจะแห้งแล้งมากนะครับท่านจะมองไปด้านหลังภูเขาแห่งภูเขาโคนิสะตรงนี้นะครับจะแห้งแล้งมากเลยนะครับแม้แต่พืชต้องเปลี่ยนเป็นน้ำนะครับหรือที่เรียกว่า DAM นะครับเริ่มจะเปลี่ยนจากการขายใบทางขายน้ำทางใบเนี่ยเริ่มจะเป็นน้ำใบจะเป็นน้ำแล้วนะครับอาจารย์แม่ก็เห็นว่าจะทำยังไงนะครับในเมื่อชนมีความสุขนะครับเรามาอยู่ในสถานที่ประเดียนธรรมสถานสองของเราเนี่ยร่มเย็นแล้วอยากให้พื้นที่ตรงนี้นะครับมีสายน้ำนะครับสร้างความชุ่มชื้นความร่มเย็นในพื้นที่ตรงนี้แล้วก็เลยมาคิดทำโครงการโดยน้อมนำโครงการพระราชดำริของนายหลวงคือโครงการป่าเปียกนะครับโดยท่านดำเนินการของพ่อนะครับก็ได้มาหาวิธีที่จะดึงน้ำนะครับขึ้นไปภูเขาไว้บนภูเขาแล้วก็ปล่อยลงมาซึ่งประโยชน์ของโครงการป่าเปียกที่อาจารย์แม่ได้ทำไว้เนี่ยนะครับก็คือว่าหนึ่งข้างบนเราจะขังน้ำเอาไว้จะเก็บน้ำแบบนี้นะฮะซึ่งจะได้รับประโยชน์กับสัตว์ป่าที่นี่จะเห็นว่าพื้นที่ปัจจุบันคนเราเนี่ยนะครับไปแย่งพื้นที่ทำมาหากินของสัตว์ป่านะครับแล้วก็บางทีเขาลงมาหาน้ำกินในหน้าแล้งนะครับก็สุ่มเสี่ยงกับการโดนล่านะครับเพราะฉะนั้นอย่างแม่บอกพยายามจะทำอย่างไรจะเอาน้ำขึ้นไว้บนเขาเพื่อให้สัตว์ได้มีกินมีใช้ในหน้าแล้งจะได้ไม่ต้องลงมาในพื้นล่างนะครับอันที่สองก็คือเมื่อเรามีแหล่งน้ำข้างบนแล้วนะครับเราอยากให้ป่าเนี่ยนะครับมีความชุ่มชื้นก็มีการปล่อยน้ำลงมานะครับปล่อยน้ำลงมาจากเขาด้านหลังที่เห็นนะครับปล่อยลงมาเป็นสายน้ำสายใยแห่งชีวิตนะครับปล่อยลงมาเพื่อให้ป่าเนี่ยมีความชุ่มชื้นในหน้าแล้งอาจารย์ของข้อก็รับนโยบายไปคิดค้นหาวิธีในการสูบน้ำที่ไปไว้บนภูเขาลูกนี้นะครับแล้วก็ปล่อยน้ำลงมานะครับหนึ่งเมื่อเราได้หักแหล่งอาหารแหล่งน้ำของอาหารของสัตว์ป่าแล้วนะครับดานแรกก็ยังอยู่บอกว่าขอให้มีปลูกต้นไม้ให้เป็นอาหารสัตว์ป่าด้วยมีน้ำกินแล้วไม่มีอาหารนะครับก็เลยได้เอาผมก็ได้หากล้วยนะครับเอาไปปลูกไว้ตามเนี่ยเพราะตอนนี้ไม่ว่าจะปลูกอะไรในเมื่อพื้นที่ตรงนี้ชุ่มชื้นแล้วต้นไม้ก็สามารถจะเติบโตได้และสิ่งเหล่านี้จะเป็นอาหารสัตว์ได้ด้วยนะครับอันนี้คือที่เราทำมานะครับแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวเราเป็นวันสำคัญนะครับเพื่อน้อมระลึกนะครับก็อยากทุกคนเนี่ยจะไปร่วมกันปลูก
ะครับปลูกต้นกล้วยปลูกต้นไม้ในแนวโครงการฝากเลี้ยงด้านหลังนะครับผมว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์มากเลยนะคะแล้วก็เป็นงานที่ยากมากสำหรับผมฟังแล้วยากมากมากเลยนะคะและในวันนี้ค่ะและในวันนี้เราได้ที่เกษตรพนักสถานของเราได้อัญเชิญนะคะพระเศียรและพระอุระของพระอริยตาไทยนะคะส่วนพระไทยนะคะของพระอริยตารามหาบุญสัตว์นะคะคือเขาค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวในช่วงที่ก่อนที่เราจะไปที่ป่าเถื่อนนะคะก็จะเป็นช่วงที่ได้ที่จะให้พวกเราได้แบบเข้าวังนั่งก่อนที่จะขึ้นไปที่โครงการปลูกป่าเถื่อนใช่ไหมคะมีเมื่อกี้ที่กบพูดแล้วที่กายมีอะไรที่จะเชิญที่กายด้วยนะมาสวัสดีคุณแม่แล้วก็มีแล้วก็เพื่อนเพื่อนที่เขาร่วมโครงการทุกคนนะครับเบื้องต้นก็ขออนุญาตแนะนำว่าพี่อาสานะครับท่านประธานพวกเราอยู่ที่มาที่ไปยังไงแล้วก็มีโครงการอะไรนะครับที่ร่วมกับป่าเบียดในวันนี้นะครับพี่อาสาพระราชทานเกิดจากแนวพระราชดำริของในหลวงปัจจุบันนะครับเพื่อที่จะสืบสานรักษาต่อยอดสร้างสุขให้อนาคตนะครับจึงโครงการนี้เกิดขึ้นมาโดยหน่วยงาน904นะครับในส่วนของพระองค์ท่านนะครับจะตั้งขึ้นมาเป็นศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานเพื่อประสานงานกับหน่วยงานผู้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติในการมาช่วยเหลือดูแลประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือเกิดความเดือดร้อนต่างๆนะครับโดยหัวใจหลักก็คือการนำประชาชนออกมามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือตนเองแล้วก็ช่วยเหลือสังคมก่อนที่จะเกิดจิตอาสาประชาชนขึ้นมาก็มีการจัดตั้งกลุ่มงานขึ้นมาแล้วก็จัดตั้งกำลังพลขึ้นมาก็คือจิตอาสา904โดยคัดผู้นำจากหน่วยงานต่างๆของทางราชการทุกกระทรวงเข้ารับการฝึกอบรมนะครับให้เรียนรู้เกิดความชำนาญในเรื่องของศาสตร์พระราชาตามแนวพระราชดำรินะครับเพื่อที่จะออกมาปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับประชาชนนะครับในการดูแลทุกสุขในทุกๆเรื่องนะครับโครงการป่าเปียกในวันนี้ก็เป็นโครงการตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่ต้องการให้เป็นสายน้ำสายใยแห่งชีวิตนะครับสร้างความสุขนะครับให้ตั้งแต่1ธรรมชาติที่เกิดความแห้งแล้งนะครับเกิดความชุ่มชื้นโดยการผันน้ำขึ้นสู่ยอดเขาที่สูงสุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็ปล่อยลงมาในการปล่อยลงมาเนี่ยก็จะมีการสร้างฝายเป็นระยะในการสร้างฝายเป็นระยะตลอดทางน้ำก็มีการสร้างต้นไม้ใหญ่นะครับเพื่อให้เกิดการดึงดูดน้ำให้เกิดความชุ่มชื้นในพื้นที่ที่ผ่านมาตลอดเส้นทางที่ผ่านลงมาเนี่ยเมื่อเกิดความชุ่มชื้นสัตว์ป่าก็ได้อยู่ได้อาศัยนะครับเกิดความสุขเมื่อลงมาถึงข้างล่างประชาชนเนี่ยก็จะได้หมดปัญหาในเรื่องของภัยแล้งซึ่งนำไปสู่ในเรื่องของฝุ่นควันนะครับ PM 2.5 นะครับโดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคใต้หรือแม้แต่ในพื้นที่เพชรบุรีก็มีเหมือนกันนะครับนอกจากนั้นในปัญหาเรื่องไฟป่าก็จะได้รับการแก้ไขต่อไปพวกเรานะครับก็รู้สึกยินดีเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาร่วมกับที่นี่และพี่น้องทุกท่านนะครับขอบคุณครับค่ะซึ่งแม่ขออนุญาตที่จะพูดต่อเลยนะคะเพื่อที่จะทำให้พวกเราได้เข้าใจนะคะคือเมื่อคืนนี้คุณแม่ตรวจงานแล้วก็เห็นพี่กายพี่กบเนี่ยแบบเหมือนมาเพื่อให้กำลังใจดีกว่านะคุณแม่ว่าการมาของพี่กายเนี่ยนอกจากที่จะมาเป็นหนึ่งในจิตอาสาซึ่งต้องบอกว่าคนที่จะเป็นจิตอาสาได้เนี่ยนะคะก็ต้องมีสำนึกล่ะนะคะเราทำงานกันไม่มีเวลาไม่มีเงื่อนไขที่จะบอกว่าทำไม่ได้ทันทีที่พี่กบส่งภาพการตักทรายใส่ถุงเพื่อจะช่วยคนเพชรบุรีในกรณีน้ำท่วมเนี่ยคุณแม่ก็ตั้งใจจะไปเยี่ยมเลยนะที่จริงตั้งใจจะไปเยี่ยมแบบเหยี่ยวไฟเลย
แต่รู้ว่านี่เป็นปกติของคนเพชรบุรีก็ถามไปที่คนเพชรบุรีว่าน้ำท่วมอย่างนี้คนเพชรบุรีเนี่ยใจเพชรทำยังไงก็รู้ว่านี่คือการเตรียมการแล้วทราบว่าผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้ระดมความสามารถของคนเพชรบุรีอันนี้มันก็รู้สึกว่าการไปเยี่ยมของคุณแม่มันคือไปให้เสียงอนุโมทนาน่ะเป็นกำลังใจพอมโนกรรมคุณแม่คิดอย่างเงี้ยเมื่อคืนเนี่ยคุณแม่ก็เห็นพี่กายนั่งอยู่คือทุกทีพี่กายมาคุณแม่ไม่อยู่แล้วคุณแม่ก็รู้สึกว่าเออทำไมกรรมมันตรงอย่างนี้แค่เราดำริจะออกไปช่วยคนที่น้ำท่วมในเพชรบุรีแล้วก็วางแผนเลยนะคะว่าเมื่อวานเนี่ยจะไปพอเช็คไปที่พี่กบก็บอกว่าเราเตรียมการกันอย่างดีเพื่อป้องกันคุณแม่ชอบคำว่าป้องกันนะการป้องกันเนี่ยเป็นปัญญาละจิตอาสาจะทำงานป้องกันพร้อมกับฉุดช่วยแต่งานป้องกันเนี่ยคุณแม่ถือว่าที่หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยจะเป็นโมเดลที่ดีทั้งที่เราเนี่ยได้โจทย์ที่ยากในช่วงโควิดว่าทั้งร้อนทั้งแรงแล้วก็เป็นเงาของฝนงานเนี้ยค่ะเรามีจิตอาสาที่เป็นอัศวินหลายคนมากนะคะหลายวิชาชีพด้วยที่จะเข้ามาแล้วก็ทำไปด้วยกันเรียนรู้ไปด้วยกันถ้าใครที่เคยเข้ามาเสถียรธรรมสถานจะเห็นว่าการยกสถูปมนตราพระอริยธาราเมื่อวันที่22และ28กรกฎาคมเนี่ยเราเริ่มบอกแล้วว่าเรามีน้ำแล้วนะคะปีที่แล้วไม่มีน้ำเลยงั้นที่เรานั่งกันเย็นอยู่เนี่ยไม่ใช่ฤดูฝนนะคะนี่คือการทำให้เขาเนี่ยเป็นฟองน้ำแล้วเก็บน้ำถ้าสมมติว่าเราบอกว่าประเทศไทยจะแล้งคุณแม่ก็อยากจะฝากว่าถ้าเราปล่อยให้น้ำมันไม่ถูกเก็บแล้วมันไหลไปเรามีบ่อแต่เรามีน้ำแล้วเราไม่ทำให้น้ำกับบ่อมันอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็จะยังแล้งฉะนั้นถ้าจะเป็นงานป้องกันก็คือทำอย่างไรให้เราสามารถที่จะมีน้ำอยู่ในดินแล้วมีดินที่มีน้ำแล้วไม่ว่าเราจะมีแผ่นดินที่สูงขึ้นไปบนอากาศที่เราเรียกว่าภูเขาการนำน้ำขึ้นไปสู่บนยอดเขาก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่เราอาศัยนวัตธรรมตรงนี้ค่ะทำงานอย่างมีจิตสำนึกเสถียรธรรมสถานทำงานด้วยนวัตธรรมนำก่อนเลยนะคะนวัตธรรมเอาธรรมลงมาช่วยเลยบวกกับนวัตกรรมคือองค์ความรู้ถ้ามีองค์ความรู้ไม่มีใจของโพธิสัตว์ยากค่ะฉะนั้นเอาความรู้มารับใช้หัวใจของโพธิสัตว์ที่เป็นจิตอาสาค่ะแล้วทำงานให้เกิดกระแสหรือสร้างกระแสของอารยธรรมอารยธรรมนี่ลึกนะคะลึกไปอีกก้าวหนึ่งของวัฒนธรรมด้วยในยุคที่เราจะสืบสานต่อยอดเนี่ยค่ะคุณแม่ว่าเราต้องช่วยกันสร้างกระแสอารยธรรมคือธรรมที่จะทำให้คนพ้นทุกข์โดยใช้นวัตธรรมคุณแม่อาจจะช่วยเรื่องนี้ได้เพราะคุณแม่ทำอยู่ในวิถีชีวิตเราไม่ได้ทำงานนี้เป็นอีเวนต์ไม่ได้เป็นกิจกรรมแต่เราทำงานนี้ด้วยสำนึกเป็นรากของสติปัญญาที่จะแก้ปัญหาแล้วไม่กลัวปัญหาในขณะที่ใช้ปัญหาเป็นความสำเร็จเราจะไปสู่งานป้องกันที่ไม่ให้มีปัญหาด้วยมันเป็นความสักเซสแล้วนะคะนั้นวันนี้พี่กายมาคุณแม่คิดว่านอกจากเราจะทำงานในโครงการพระราชดำริที่เป็นรูปธรรมแล้วก็อยากจะถวายตัวเลยว่าที่นี่ควรเป็นโมเดลของการทำงานในรูปแบบที่จะช่วยในฐานะของหัวใจโพธิสัตว์ด้วยนะอันเนี้ยที่เราอยากจะบอกว่าเราก็มีนวัตธรรมที่จะบวกกับท่านแล้วก็ไม่ว่าท่านใดล่ะที่จะเข้ามาบวกด้วยองค์ความรู้เนี่ยคุณแม่ว่ามันคือพลังของนวัตธรรมบวกนวัตกรรมเพื่อจะสร้างสังคมอารยะอันนี้ถือเป็นงานที่เป็นพุทธประสงค์ด้วยแล้วก็เป็นงานที่จะถวายพระราชาอันเป็นที่รักของเราแม้แต่จะสวรรคตแล้วเราก็ยังสืบสานต่อยอดด้วยสำนึกของพวกเราอยากให้พี่กายพูดหน่อยว่าเมื่อคืนเนี้ยพี่บอกว่าถ้าเผื่อเราจะเป็นโมเดลของหน่วยงานของรัฐะมันต้องยังไงคะพี่กรุณาหน่อยพี่มาถึงได้เนี่ยคุณแม่ก็เรียกว่าซาบซึ้งแล้วแหละค่ะครับก็ต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยเรากำลังศึกษานะครับแล้วก็วางแผนกันอยู่เพราะว่า1ปัญหาที่เราเจอตอนนี้ก็คือปัญหาเรื่องของน้ำท่วมผลปรากฏว่า
น้ำไม่เข้าอ่างเก็บน้ำนะครับอันดับแรกไอ้ที่แล้งแล้งไปเลยไอ้ที่ท่วมท่วมไปเลยเราก็หาวิธีการนะครับซึ่งมาตรงกับตรงนี้ครับก็คือหนึ่งในเรื่องของการชักน้ำขึ้นเขานะครับตั้งจุดเก็บอยู่บนยอดเขาโดยการใช้พลังงานธรรมชาตินะครับตรงนี้ใช้พลังงานธรรมชาติโดยใช้แสงอาทิตย์ถ้าไม่มีแสงอาทิตย์ก็ใช้พลังลมหมุนกังหันนะครับผันน้ำขึ้นถ้าลมไม่มีก็ปรับมาเป็นใช้ระบบน้ำในการผันน้ำขึ้นตรงนี้นะครับเราได้รับรู้แล้วนะครับเราก็กำลังจะศึกษาต่อนะครับเพื่อที่จะนำไปเรียนให้กับผู้ใหญ่ในส่วนของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานว่ามีอยู่สถานที่หนึ่งได้ทำแล้วแล้วประสบความสำเร็จหน้าที่จะมาศึกษามานำเอาไปเป็นแนวทางเพื่อเป็นประโยชน์นะครับที่สามารถบูรณาการต่อยอดไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกลนะครับของภาคอื่นๆต่อไปได้โดยการนำน้ำไปไว้ในดินเอาดินให้มีน้ำอยู่ในนั้นนะครับตามที่คุณแม่ท่านบอกครับขอบคุณครับขอบพระคุณมากค่ะเห็นภาพชัดสาธุค่ะสาธุค่ะคนเพชรบุรีค่ะที่นี่จะเป็นที่เป็นต้องเรียกว่าหุบเขาโพธิสัตว์เป็นมรดกโลกแล้วนะคะเป็นมรดกกรรมที่เราทิ้งไว้เลยอันนี้เราไม่ต้องรอยูเนสโกประกาศเราทำเลยการบริหารกรรมของเราเป็นมรดกกรรมที่จะเป็นมรดกโลกแล้วก็คุณแม่เชื่อว่าความศรัทธาที่มีปัญญาของพวกเราเนี่ยยากยังไงเราก็ทำสำเร็จตั้งแต่คุณแม่อัญเชิญพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ประดิษฐานณเสถียรธรรมสถาน2หรือหุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่ไม่เคยเห็นเราขาดน้ำเลยค่ะพระองค์คือแสงสว่างแห่งดวงดาวเป็นแสงสว่างแห่งความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและเป็นน้ำค่ะธาราคือสายน้ำที่จะฉุดช่วยคุณแม่มองเรื่องนี้แบบเห็นอนาคตไม่ต้องให้คือไม่ต้องให้ใครพยากรณ์อ่ะเรารู้เลยแล้วยิ่งวันนี้นะอันนี้นะเป็นบุญของคนที่นี่และเพชรบุรีนะที่นี่เป็นบ้านของพระอริยธาราท่านกลับบ้านค่ะองค์ 2,000 ปีกลับสู่ประเทศไทยเมื่อ14ปีที่แล้ววันนี้คุณแม่สร้างด้วยหัวใจของพวกเราที่ร้อมรวมกันถ้าผู้นำไม่กล้าตัดสินใจเราจะไปไม่ถึงค่ะในขณะที่เราใช้คุณธรรมของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่จะฉุดช่วยหัวใจของเรามหาโพธิสัตว์เนี่ยอย่างน้อยต้องสงบเย็นก่อนนะคะพูดจริงๆคือเย็นก่อนน่ะแล้วเวลาที่เย็นแล้วก็ไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์วันนี้เป็นวันที่เราระลึกถึงการสวรรคตใน4ปีที่พวกเราหมดสงสัยแล้วว่าเราเติบโตได้พูดกันภาษาของคุณแม่ก็คือหนึ่งคนตายหลายคนต้องโตและเพราะความกตัญญูกตเวทิตาคุณก็ทำให้เราโตจริงๆค่ะเราโตด้วยกรรมของเราเนี่ยแหละค่ะอันนี้เป็นภาพที่ชัดเจนมากต้องขอบคุณพี่กบพี่กายซึ่งวันนี้เราก็จะช่วยกันเขาเรียกว่ากลางปีของหยดน้ำใช่ไหมคะเราเอาน้ำขึ้นไปได้แล้วพระอริยธารามหาโพธิสัตว์อยู่ข้างบนแล้วตั้งแต่มีน้ำที่ขึ้นไปเรามีบ่อน้ำนะคะแล้วก็ SCG ก็ได้เข้ามาทำงานร่วมกับเราเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่เราเห็นแล้วว่าเทคโนโลยีเหล่านี้ทำได้ไฟป่าก็เข้ามาช่วยชาวบ้านวันนี้เดี๋ยวก็มาจากหลายหน่วยงานเด็กๆจากปัญญาพิวัตรอยู่ด้วยเดี๋ยวเอาขึ้นป่าปลูกเลยค่ะปลูกอาหารการกินห่วงโซ่ชีวิตลงมาถึงทาราฟาร์มซึ่งคณะแม่ชีก็เราก็บอกว่าจริงๆแล้วตอนนี้พวกเราเนี่ยแหละคือเมล็ดพันธุ์นะคะเราจะโยงสิ่งนี้แต่คุณแม่อยากให้พวกเราลองฟังคุณธรรมของพระอริยธาราสักนิดหนึ่งว่าท่านนี่แหละคือหัวใจของอาสาตัวจริงเลยเป็นสตรีที่ปรารถนาที่จะตรัสรู้ธรรมในเพศสตรีเพื่อยกย่องแม่ทุกคนเป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ยืนหยัดว่าจะช่วยพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงงานอย่างหนักในการขนคน
ให้ข้ามในความหมายของตาราคือข้ามพ้นจากบ่วงแห่งความทุกข์นะคะอันนี้ก็เป็นคุณธรรมเดี๋ยวจะลองดูว่าคุณแม่จะพยายามอธิบายคุณธรรมก่อนที่จะให้ไอได้บทภาวนาพระอริยธรรมลองทำความเข้าใจซึ่งกุ้งก็จะต้องอ่านทำความเข้าใจในเรื่องนี้คุณแม่ไม่แน่ใจว่าการถ่ายทอดของเราเป็นอย่างไรนะคะพี่ติ๋งช่วยบอกคุณแม่อ๋อโอเคค่ะการถ่ายทอดของเรายังดำเนินไปได้ดีนะคะมุมกล้องต้องเก่งมากเลยเพราะเรานั่งอยู่กับแสงข้างนอกหน้าดำแต่ใจไม่ดำใช่ไหมให้กำลังพวกมีคนชมมีพวกที่มีฝีมือชมการถ่ายทอดตอนเช้ามากนะคะตั้งแต่นันทวันไม่ชีนันทวันอยู่ไหนแล้วไม่รู้นะคะได้ทำเพราะว่าเรายืนรอพระอริยธาราตั้งแต่ตีสามอ่ะคือรอการเสด็จเข้ามาไม่กลัวความมืดเลยแสงสว่างที่เราถือขึ้นมาเนี่ยมันบอกเราเลยว่าเราต้องครองใจเราโดยแสงแห่งปัญญางดงามคุณแม่ว่าเป็นประวัติศาสตร์แล้วคุณแม่ก็เดินนำองค์ท่านเข้ามาเลยแต่จริงๆแล้วเรารู้เลยว่าเราไม่ได้เดินด้วยเท้าเราเดินด้วยมรรคจิตมรรคภาวนากันแล้วอ่ะแล้วทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็ต้องอนุโมทนาต่อทีมเวิร์คทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเลยค่ะไม่ทราบว่ากุ้งเธอมั่นใจไหมเธอกำลังอ่านคุณธรรมที่สำคัญมากนะคุณแม่จะโยนกลับไปที่เธอเลยนะจ๊ะกลับไปทางนั้นเลยค่ะเจ้าค่ะก่อนที่จะไปถึงคุณธรรมนะคะเดี๋ยวขอนิดนึงว่าพระอริยตารามหาโพธิสัตว์เนี่ยท่านมีประวัติเป็นมาอย่างไรนิดนึงนะเจ้าคะก็คือพระอริยตารามหาโพธิสัตว์เนี่ยค่ะชาวทิเบตขนานนามของพระองค์ท่านว่าพักมาโดมานะคะซึ่งพระอริยตาราเนี่ยหมายถึงพระแม่ตาราผู้ประเสริฐโดยคำว่าอริยะนั้นหมายถึงผู้ที่ได้เข้าถึงสภาวะแห่งสัจธรรมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยที่เรามาวางประดิษฐานในส่วนพระไทยเนี่ยค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นทำให้เราเห็นว่าท่านได้เข้าถึงสภาวะแห่งสัจธรรมที่จะประดิษฐานบนภูเขาโพธิสัตว์นี้นะคะซึ่งส่วนของคุณธรรมเนี่ยค่ะพี่เพชรยุภาก็จะเป็นผู้อ่านในส่วนของคุณธรรมของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์นะคะคือท่านมีการทำงานอย่างเดียวไม่มีความถือตัวอวดดีไม่มีความโง่เขลาไม่มีความอาฆาตพยาบาททั้งปวงไม่มีความอิจฉาริษยาไม่มีความคิดเห็นที่เป็นผิดไม่มีความโลภไม่มีความยึดมั่นถือมั่นและไม่มีความยึดติดความเคลือบแคลงสงสัยทั้งปวงเมื่อเช้าคุณแม่ได้บอกว่ายากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จเพราะด้วยปัญญานะคะคุณแม่ว่าฝ่ายวัชรยานหรือฝ่ายทิเบตเนี่ยนับถือว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าในเพศแม่เวลาที่เราเดินทางไปทิเบตก็ดีไปภูฏานสิกขิมเนปาลมองโกเลียเราก็จะเห็นเลยว่าท่านจะอยู่บนแบบเหมือนเพดานเลยค่ะเหมือนกับเป็นแม่ที่ปกคลุมอันนี้เป็นคุณธรรมที่เราต้องบอกว่าท่านเหมือนดาวเหนือที่เหมือนกับเวลาที่จะนำพาผู้คนไปถึงการพ้นทุกข์ท่านเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงรู้ว่าเราสามารถบรรลุธรรมได้นะคะมีเรื่องเล่าว่าเวลาที่เราแล่นเรือออกไปกลางทะเลแล้วเกิดพายุเรือแตกพระอริยธารามหาโพธิสัตว์หรือกรีนทราจะเหมือนแสงสว่างของดวงดาวที่พาผู้คนที่กำลังเรือแตกนะคะไหว้ไปถึงฝั่งคือรอดพ้นแต่ไม่ถึงการใช้คุณธรรมนะคะแต่มีการเปรียบอย่างเงี้ยมากเลยในช่วงตั้งแต่วันที่13ถึง31เราจะค่อยๆนำเรื่องเล่าเรากุศลเหล่านี้มาพูดในวิธีการและศิลปะอันแตกต่างหลากหลายและหนึ่งในศิลปะที่พวกเราก็ทำกันอยู่ก็คือการร่ายมนตราพระอริยธารามหาโพธิสัตว์นะคะเรามีทิเบตโบหลายชุดเลยที่มีคนถวายคุณแม่ซึ่งเราจะเริ่มนำมาเป็นซิงเกิลโบบ้างเป็นทิเบตโบบ้างเป็นคริสตัลโบบ้างสำหรับคนที่นอนไม่หลับให้ลองโอมตาเรตุตาเรตุเรสวาฮาเหมือนกับเสียงขององค์ทไรรามะที่ท่านใส่เทปนะคะที่จริงเนี่ยเสียงท่านมีอยู่เลยนะคะเดี๋ยวเราอาจจะใช้ตอนที่เราไปยกไม่ถึงการตอนนี้กำลังเชื่อมออกนะคะกำลังเชื่อมออกอยู่เย็นนี้เราจะตามประทีปนะคะฉะนั้นในช่วงเย็นนี้เราจะใช้
เสียงอุ่มแต่เรตุเตเรตุเรโซฮาอย่างนี้ค่ะเวลาที่เปรตออกจะออกเสียงอย่างนี้เลยหรือใช้คำว่าตรัมคือขอแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวมีมหากรุณาในการที่จะให้อภัยคือความรักที่ลึกซึ้งมากคือการให้อภัยแล้วก็มีกุศโลบายอันนี้สำคัญกุศโลบายในการเปลี่ยนร้ายกายดีทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปฏิหารเราได้เห็นว่าส่วนพระพักและห้องผ้าไทยนะคะที่มาเมื่อเช้าเนี่ยต้องถือว่าเป็นการทำงานด้วยการเต้นของหัวใจของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์จริงๆแล้วถ้าเผื่อท่านใดที่อยากจะเขียนชื่อของท่านเองชื่อแม่ชื่อพ่อบุคคลอันเป็นที่รักที่ร่วงลับไปแล้วก็สามารถที่จะร่วมหล่อพระอริยธาราได้นะคะจากวันนี้ค่ะเราก็จะหล่อในส่วนต่างต่อไปเช่นพระพุทธเจ้า5พระองค์หล่อเสร็จ1พระองค์ยังเหลืออีก4พระองค์นะคะซึ่งก็สามารถที่จะยังทันอยู่นะคะติดต่อเข้าไปในอินบ็อกซ์ของเสถียรธรรมสถานง่ายที่สุดเลยคืออย่ากินทิ้งขว้างอย่าปฏิเสธการช่วยเหลือขยันในเหตุต้องขยันในเหตุต้องเป็นนักลงทุนนะคะก็เป็นการเล่าเพื่อให้ทุกคนมีความพร้อมเดี๋ยวเราจะเข้าสู่นะคะลองดูบทภาวนาที่เอาคุณธรรมของท่านเมื่อเรานำท่านเข้ามาอยู่ในใจเราอยู่กับท่านท่านอยู่กับเราท่านขจัดอุปสรรคนี่คุณสมบัติพิเศษของท่านใครที่เราเจอปัญหาโควิดเนาะท่านขจัดอุปสรรคแล้วคุณแม่ก็เห็นลูกศิษย์หลายคนที่มีท่านนะคะโควิดมาแล้วโตนะคะไม่ใช่โควิดมาแล้วตายค่ะอันนี้จริงๆค่ะมีการเติบโตเดี๋ยวเราจะเล่าเรื่องนี้แต่ขอให้บทเพลงการภาวนานี้ไอจะยืนไหมล่ะลูกไอจะยืนหรือไอจะนั่งเอานั่งดีกว่าเจ้าค่ะจริงเหรอแล้วเอาลูกมานั่งก็นั่งลูกไอคือใครอะไออธิบายตัวเองซิไอคือใครแล้วมาทำอะไรกับคนเพชรบุรีเดี๋ยวอันนี้เหงื่อออกหรือน้ำตาไหลอ่ะพร้อมหรือยังคะตากล้องเขาหัวเข่าไม่ดีหรอกเราก็ถึงได้บอกโอเคครับพอดีกลับคุณเจ้านะคะกลับคุณแม่แล้วก็กลับแม่ขาวทุกท่านนะคะแล้วก็กลับสวัสดีธรรมะสวัสดีทุกท่านค่ะก็คือไอทำรายการภาษาบาซานะคะอยู่ทางช่อง PPTV HD 36ค่ะทุกวันพฤหัสตอน 5:30 นแล้วก็อีกรายการหนึ่งคือเที่ยวไปไลฟ์กับโลคอลค่ะอยู่ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทช FM 106ทุกวันอาทิตย์ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มเป็นรายการวิทยุแต่ว่ามีอ่อนภาพด้วยทาง Facebook Live ของวิทยุครอบครัวข่าวค่ะแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือสำหรับวัยรุ่นยุค90นะคะคือไอ ออกอัลบั้ม ในยุค90ค่ะอ๋อคุณนาแสดงว่าคุณพี่โอ้ยเดี๋ยวนะคะเขาพอดีไอไปผ่าเข่ามาค่ะมีอันนี้ต้องฝากบอกวัยรุ่นทุกท่านนะคะไม่ใช่ว่าพออายุเยอะแล้วเข่าจะมีปัญหาแต่จริงเราบางทีเราไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเข่าเข่ากึกเมื่อไหร่กรุณาไปโรงพยาบาลให้เขาทำ MRI เอ็กซเรย์อาจจะไม่เห็น MRI อาจจะเห็นว่ามันมีเศษชิ้นกระดูกที่ไปฝังอยู่กับข้อเข่าเรานานมากแล้วกว่าจะผ่ามันก็ทำลายสะบ้าของเข่าไปเยอะพอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นฝากเอาไว้นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยสำหรับเพลงจะบอกเพลงไม่ได้นะเป็นการภาวนาบทภาวนาถวายองค์พระมหาตาลาของเราเนี่ยค่ะคือไอได้เมโลดี้นี้ต้องเล่าค่ะว่าเมโลดี้นี้ได้มาจากตอนที่บวชเป็นพุทธสาวิกานะคะในเมื่อ3ปีที่แล้ววันนี้แหละเป็นวันที่ไอได้บวชเมื่อ3ปีที่แล้วค่ะถวายเป็นพระราชกุศลในวันออกพระเมรุนะคะแล้วก็ได้ยินเสียงเมโลดี้นี้มาตลอดตอนแรกไอ้เมนยังไม่รู้จักแล้วก็ยังไม่เข้าใจแล้วพอได้ศึกษาได้อยู่ในเสถียรประมาณ1เดือนนะคะก็ได้ศึกษาได้ทำความรู้จักก็เกิดเป็นเมโลดี้นี้ขึ้นมาก็เลยทำดนตรีใส่เข้าไปโดยได้เพื่อนๆศิลปินหลายๆท่านมาช่วยนะคะอย่างอาจารย์สมนึกแสงอรุณก็มาตีระนาดให้อาจารย์กบราชศักดิ์นะคะซึ่งเป็นมือขวาของครูเล็กพัทรวดีเนี่ยก็มาเป่าขลุ่ยมีคุณ
บาบาอิฟโบโลน่านะคะมาทำดิจลาดูแล้วก็ตีเปิงมางโดยอาจารย์สมนึกนะคะก็เดี๋ยวลองภาวนาด้วยกันนะคะอยากให้ทุกท่านหายใจเข้าลึกๆนะคะแล้วออกถึงแม้ว่าบทภาวนานี้จะมีจังหวะใจคือเสียงมากระทบหูแต่มันรู้ที่ใจมีหลายคนอาจจะมีปิติก็คือความอิ่มใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะหลอมใจเรามารวมกันเป็นใจลูกที่จะถวายงานต่อพระราชาอันเป็นที่รักยิ่งพ
ระองค์ไม่ได้ตายอยู่ในลมหายใจของเราคุณแม่ฟังคุณธรรมของพระอริยะทาราที่ผ่านการขับร้องเมื่อสักครู่นี้คุณแม่ก็นึกถึงพระองค์ท่านมากนะคะว่าเวลาอย่างนี้เนี่ยเรายังไม่ได้รับการประกาศยังเป็นข่าวในพระราชสำนักพอถึงเวลาสักประมาณ15นาฬิกา52นาทีคุณแม่จำได้ว่าเราเปลี่ยนริบบิ้นในเสถียรธรรมสถานหนึ่งเป็นสีขาวแล้วในวันนั้นเราทำงานในโครงการชื่อโครงการสตรีคือสติเสียงร้องไห้ของผู้คนรายรอบคุณแม่นี่มันทำให้เราแบบต้องช่วยเลยอ่ะคุณแม่พาผู้คนร้อยกว่าคนที่อยู่ในกระทรวงแรงงานตอนนั้นฟังประกาศจากพระราชสำนักแล้วขึ้นถ้ำเลยคือให้เป็นทางการแล้วขึ้นไปคุณแม่จำได้เมื่อกี้นี่คุณแม่ยังนึกถึงโมเมนต์นั้นเมื่อ4ปีที่แล้วแล้วคุณแม่ก็พูดประโยคนึงว่าถ้าเรามัวแต่ร้องไห้อย่างเงี้ยถ้าพระองค์ท่านมองลงมาว่าช่วยเรามา70ปีแล้วเรายังไม่โตเนี่ยเราคงไม่เป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตของพระองค์ท่านแล้วคุณแม่ก็ดำริโครงการ70ปี70ล้านความดีอนุสาวรีย์มีชีวิตถวายพระองค์ท่านเดี๋ยวนั้นเลยงานแรกของเราคือพระราชาในนิทานคุณแม่จำได้เลยมาเซนบอกว่าผมก็นอนไม่หลับนึกแต่ว่าจะช่วยยังไงจะทำยังไงแล้วหน้าคุณแม่ก็ลอยไปวันรุ่งขึ้นเราสมหัวกันทำโครงการ70ปี70ล้านความดีแล้วเพลงพระราชาในนิทานก็เป็นเพลงที่ปล่อยออกมาในช่วงนั้นที่มันทำให้เราบอกว่าสิ่งที่พระองค์ทำไว้จะยังอยู่แม้กระทั่งขณะนี้ก็ยังอยู่ในงานของพวกเราคุณแม่อยากให้กำลังใจท่านนะคะว่าการทรงงานของพระองค์ที่จะช่วยเราเนี่ยเป็นกรรมฝ่ายกุศลของพระองค์แต่ถ้าเราช่วยตัวเราเองตอนนี้ได้อันนี้เป็นกุศลและเจตนาของเราละแล้วคุณแม่ว่าไม่บังเอิญที่วันนี้ทั้งส่วนพระพักและห้องผ้าไทยมาได้โดยเฉพาะห้องผ้าไทยนะคะเขาก็ทำงานกันทั้งกลางวันกลางคืนกันเลยอ่ะแล้วสองส่วนเนี้ยมาได้ส่วนต่างๆจะเริ่มมาแล้วนะคะเพราะคุณแม่เริ่มเห็นแล้วถ้าเราทำให้เสร็จได้ภายในปีหน้าเนี่ยก็ถือว่าโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะเราอาจจะได้มีโอกาสมาคุยกันอย่างนี้นะคะและตอนนั้นเราก็จะเห็นหุบเขาโพธิสัตว์เป็นหุบเขาที่จะฉุดช่วยมวลมนุษยชาติให้ลงทุนในเหตุด้วยกันเราอยากให้สิ่งเหล่านี้มันเป็นการเผยแพร่โดยความศรัทธาที่เรามีต่อสิ่งที่เรามีและเป็นอย่างไม่เป็นทุกข์นะแล้วอยากจะบอกว่าสถูปะที่เรากำลังนั่งอยู่เนี่ยองค์นี้เป็นองค์ที่เท่าไหร่ที่เราสร้างนะเดี๋ยวต้องไปดูประวัติศาสตร์แต่องค์แรกที่เราสร้างเนี่ยเมื่อ10ปีที่แล้วเราสร้างถวายพระอริยะทารากลับบ้านท่านกลับมาที่ประเทศไทยสยุมภูเนี่ยค่ะคือตรงเนี้ยนะคะคือบ้านท่านเนี่ย14ปีที่แล้วไม่นานเกินรอเลยค่ะไม่นานเกินรอเราได้ใช้ช่วงหนึ่งของชีวิตกับการยกหัวใจของเราที่จะออกมายอมตนให้คนใช้ฝึกตนไปใช้คนและไม่รอให้ใครใช้วันนี้เราจะมีภาคปฏิบัติด้วยเดี๋ยวพี่กบจะพาพวกเราแข็งแรงขยันเดินขึ้นไปในโครงการป่าเปียกยกมือขึ้นกรุณาดูสังขารนะฮะเด็กๆปัญญาพิวัฒน์
อันนี้ต้องชมนะปัญญาพิวัตรยายว่าวันนี้เธอมารับรางวัล200 เมตรขึ้นเลยตามพี่กบนะพี่กายอาจจะไม่อนุญาตให้ขึ้นคุณแม่ไม่อนุญาตแต่พี่กายมาแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วจริงพี่กายมาวันแรกยังร้อนอยู่เลยอะมายืนอยู่ทาราฟาร์มยังไม่มีเลยเดี๋ยวให้ดูทาราฟาร์มใครได้ปลูกผักในทาราฟาร์มแล้วยกมือขึ้นมีสิทธิ์กินค่ะใครไม่ได้ปลูกไม่ได้กินนะฮะกฎแห่งกรรมตรงเสมอนะฮะค่ะก็เราจะมี3เรื่องให้ท่านแยกการปฏิบัติขึ้นหนึ่งขึ้นไปในโครงการป่าเปียเป็นโครงการในพระราชดำริไปชื่นใจไปปลูกห่วงโซ่อาหารของลิงมีลิงมีอะไรอีกพี่กบขาที่เนี่ยมีชะมดเอาไมโครโฟนให้พี่กบหน่อยมีสุนัขจิ้งจอกใช่ไหมสุนัขหมาป่าอะไรนะครับเป็นคล้ายๆหมาในนะครับเป็นหมาป่านะครับแล้วก็เก้งยังมีนะครับเพราะตรงนี้นะครับมันเป็นป่าที่ลอยต่อเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะครับเพราะฉะนั้นสัตว์ป่ายังมีหลากหลายอยู่นะครับถ้าเข้าลึกหน่อยก็จะมีช้างมีอะไรอยู่นะครับแต่ว่าตอนเนี้ยคือคุณแม่เห็นกระทิงอ่ะครับที่ไปที่แก่งกระจานวันนั้นน่ะส่องกล้องอุ๊ยกระทิงตัวอุ๊ยแบบเบ่งก้าวเลยอ่ะสู้กล้องด้วยอ่ะใช่ครับกระทิงเขาจะชอบหญ้าชอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะแต่เนี้ยตอนเนี้ยเรามีสัตว์พวกลิงพวกอะไรที่เปลี่ยนพฤติกรรมได้หากินคือไปรออยู่ข้างถนนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากจะให้ในป่าให้ก็กลับไปอยู่ในป่า okay. นะครับเราจะวันนี้เราจะปลูกกล้วยกันก่อนกล้วยอ่ะง่ายสุดจะได้กล้วยทุกอย่างใช่ไหมครับใช่ไหมครับผมพี่กายปลูกอะไรสักต้นหนึ่งได้ไหมพี่กายปลูกอะไรในทาราฟาร์มไว้สักต้นหนึ่งเนาะเพื่อให้มันเป็นห่วงโซ่ว่าเราได้ระลึกถึงการสวรรคตนะคะขนุนอ่ะพี่ติงปลูกอะไรพี่ติงบอกขนุนอย่างเอาไมโครโฟนพี่ติ่งหน่อยสิเดี๋ยวทุกคนจะต้องเลือกปลูกต้นไม้นะคะวันนี้มีต้นไม้เยอะเลยค่ะมีสตอมาจากมีผักเหลียงมีสตอเมื่อกี้เห็นพี่ปานีมีทุเรียนเอาละเราจะต้องปลูกกันละเราปลูกห่วงโซ่ชีวิตอ่ะพี่ติ่งปลูกอยากให้พี่กายปลูกขนุนเจ้าค่ะจะได้หนุนอ่ะพี่กายถูกจีเดี๋ยวขอปลูกมะยมค่ะจะได้เป็นที่นิยมปลูกใหญ่มากปลูกปากช่วยดูพี่ไอ้ประชาคุณแม่อยากให้ปลูกด้วยความรักชนิดอะไรก็ปลูกด้วยความรักนะคะคุณแม่อยากมอบพระอริยธาราองค์ที่ออกใหม่ให้ไอจังจอยขอหน่อยไอจะไปแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแล้วเอาคริสตัลที่ใช้พี่กายเดี๋ยวจะได้แบบทีเดียวคืออ่ะปลูกอะไรก็ปลูกมีให้ปลูกเยอะแหละนะคะวันนี้ปลูกสองเราปรุงอาหารอร่อยกินกันหลายคนตอนนี้นะคะเราปลูกเราปรุงเราแปลงและเราก็ปั่นปรุงแปลงปั่นคือหัวใจของห่วงโซ่อาหารนะคะแล้วอีกเรื่องนึงที่คุณแม่อยากให้ทุกคนทำก็คือว่าเราจะฝังหัวผักเนี่ยค่ะบนโครงการสายใยชีวิตโครงการสายใยชีวิตนะคะอันนี้พี่หมอนุ้ยหายแล้วนะคะนี่ของพี่กายอันที่เป็นองค์ที่จะห้อยคอได้จอยอันนี้ลูกศิษย์ฉันเขารวยเขาไปเลี่ยมทองได้มานี่รอตรงนี้ก่อนคือคุณแม่เองเนี่ยมีองค์พระอริยธาราหลายซีรีส์นะคะคนไหนแจกแหลมที่เรายังลืมเลยเอามาองค์นี้มาใหม่ซีรีส์ใหม่เลยอันนี้ไปเลี่ยมเลยจ้ะอ่ะอันนี้เบาวิวแม่เธอถ้าวันที่31ไม่ได้ไปไหนนะมาแต่เดี๋ยวเชอรี่เขาจะมาไปเรียมเลยโอ้ทะเลให้เร็วๆนะลูกคุณแม่รับใช้อะไรเธอได้บอกมานะขอบใจมากเลยจ้ะเดี๋ยวซีรีส์ของ
พชรบุรีออกเมื่อไหร่ช่วยประกาศมาทางพี่น้องเพชรบุรีของเราด้วยนะอนุญาตให้จ้ะอ่ะ40พรรษาค่ะขึ้นค่ะอืมน่ารักโอ้ของดีทั้งนั้นเจ้าค่ะจ้ะก็จริงๆแล้วพี่กายอยู่ตรงนี้พอดีเลยนะคะเดี๋ยวเราก่อนอ่ะแบ่งนะคะไปปลูกใครอยากปรุงไปดูเรื่องอาหารนะคะวันนี้มีอาหารปรุงเนี่ยทางด้านนี้เลยเอายกมือขึ้นใครจะไปอยู่ในโครงการปรุงดูนะคะปรุงดูเอาดูกันใครปลูกคะปลูกน่ารักปลูกเสร็จแล้วเราก็ไปปรุงนะฮะไปกินนะฮะปรุงแปลงเราจะมีอันนี้เราจะเริ่มแล้วนะคะตอนนี้ประกาศเชฟไหนใครจะมาช่วงไหนก็มาได้แปลงและปันนี่เป็นพื้นฐานเลยหัวใจโพธิสัตว์คือหัวใจแห่งการให้หรือฉุดช่วยเพราะฉะนั้นทาราฟาร์มเนี่ยจะเป็นหนึ่งในการทำงานที่เกษตรกรจะพึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นฟาร์มแห่งชีวิตเป็นฟาร์มของแม่ที่จะให้พลังแม่คือผู้ที่ให้อาหารโลกเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องที่งดงามมากแล้วก็ถ้าใครที่อยากจะช่วยเลี้ยงแมนดาร่าวันนี้เขาจะมีเวลานัดหมายพอทำทั้งกิจกรรมปลูกปรุงแปลงแล้วเนี่ยวันนี้เราจะวางก้อนหินเราย้อมเป็นสีเหลืองเราลึกถึงพระองค์ท่านนะคะแล้วก็จะถูกวางบนคำว่าตรัมที่เมื่อเช้านี้แล้วเราจะตามประทีปเรามีเทียนนะคะที่ตามประทีปวันนี้ที่ส่งตรงมาจากSDS 1เสถียรธรรมสถาน1นะคะเดี๋ยวเราช่วยกันแล้วเราจะมีโอกาสที่จะได้ฟังพระราชาในนิทานคนแต่งจริงมาเซ็นมาขบวนการพี่ใจเอื้อมาใช่เจ้าค่ะวงบางกอก Voice เจ้าค่ะวงอะไรนะคะบางกอก Voice เจ้าค่ะโอเคของครูเชอรี่เจ้าค่ะบางกอก Voice ค่ะแล้ว 7:00 นะคะแล้วเด็กมานะคะคือเรื่องเด็กนี่ต้องช่วยกันทำก็มาเพราะฉะนั้นเราจะได้ฟังดนตรีกันตอน 17:00 นนัดหมายกันที่การวางแมนดาร่าแล้วตามประทีปนะคะเพราะว่าหน้าหนาวมืดเร็วแล้วเมื่อเช้านี้ขอบอกแสงสวยมากวันนี้เราเห็นพระจันทร์เสี้ยวเดียวนะคะแต่ว่าแสงบนโคมของเรามันสว่างมากเนี่ยถ้าเขามีภาพอินเสิร์ตนะไม่ทราบว่าเขาทำกันได้หรือเปล่ามันสวยงามมากเลยค่ะก็เป็นโอกาสมีท่านใดที่ปรารถนาที่จะเขียนแผ่นทองไปได้เลยนะคะเขียนแผ่นทองแผ่นทองจะถูกนำไปหล่อพระอริยธาราใครเขียนแล้วยกมือขึ้นใครยังไม่ได้เขียนยกมือขึ้นใครยังไม่ได้พระอริยธารามหาโพธิสัตว์ยกมือขึ้นโอ้อาภัพได้ไงเนี่ยวันนี้อาม้ามาด้วยนะอาม้ามาครอบครัวอาม้ามากับใครอาม้ามากับครอบครัวนี่ขอบอกเลยนะคะอาม้าเนี่ยไปฟังธรรมคุณแม่ทุกวันเสาร์หรืออาทิตย์แล้วก็น่ารักมากได้ร่วมหล่อพระอริยธารา100กิโลสาธุเลยพี่ติ๋มนะคะแล้วก็มีหลายคนเมื่อวานก่อนนี้พี่กองแก้วมาให้พวกเราดูแลเป็นอะไรที่แบบพวกเราดูแลจริงๆวันนี้ก็ส่งผ้าพลาสติกทุกคนทำงานด้วยหัวใจโพธิสัตว์เป็นพันกิโลแรกที่ไม่ได้ปฏิเสธเลยอาสาธุให้พี่กองแก้วด้วยค่ะคือทุกคนก็ทยอยมานะคะพี่แจ้วไม่ได้อยู่กับเราพี่แจ้วนะคะ MK รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ได้บวชนะคะพี่แจ้วก็ถวายในการหล่อพระอริยธาราเป็นเบื้องต้นเลยเพราะไม่อยากให้คุณแม่ลำบาก10ล้านนะคะยกมือสาธุเลยค่ะสาธุมากเราระลึกถึงกันมากเลยเพราะฉะนั้นพระอริยธาราเนี่ยเสร็จด้วยพวกเราคนละบาท10บาท100บาท1,000บาทก็แล้วแต่พี่ติ๋งก็มาแล้ว100กิโลแรกนะคะพี่ติ๋งบอกว่าพวกเราเนี่ยนะมีปิติอยู่ตลอดเวลาเมื่อกี้คุณแม่แอบบอกว่าเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ทำให้กว้างที่สุดให้มากที่สุดคนละเล็กละน้อยมาก่อนสุดท้ายเราเหมาเราต้องเปิดโอกาสเราทำงานใหญ่เมื่อเราทำงานใหญ่เนี่ยเราต้องใจกว้างงานใหญ่ทำคนเดียวไม่ได้ค่ะต้องให้เป็นมหาชนเลยนี่พูดจริงๆนะคะเนี่ยเหมือนเราทำอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องหนักแน่นนะหินไม่หนักถ้ารู้จักวาง
ทำงานไปแบกไปหนักไม่ได้เลยพิธีกรมีอะไรจะเตือนคุณแม่ไหมคุณแม่จะมอบของให้พี่กายก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะกำหนดการก็ตามกำหนดการครบถ้วนแล้วเจ้าค่ะแต่ว่าเมื่อกี้คุยกับทางพี่กบถ้าเกิดว่าใครที่ติดตาม Facebook Live อยู่ตอนนี้แล้วยังอยากจะมาร่วมกันปลูกป่าสร้างสายใยห่วงโซ่อาหารนะคะก็ยังมาได้จนถึงบ่าย2นี้นะคะก็มาได้ทั้งวันมาได้ทั้งวันเดี๋ยวจะบอกพี่กบเขาเปิดงานวันนี้แล้วยาวไปถึงนู่นเลยนะฮะเดือนหน้าเลยนะคะปลูกได้ทุกวันแล้วก็คุณแม่เชื่อว่าหัวใจของจิตอาสาเนี่ยมีอยู่ในทุกระดับชนชั้นวรรณะเพศและวัยแล้วเปิดโอกาสเลยค่ะชาวบ้านแถวนี้อาจจะเอาห่วงโซ่อาหารที่มันมาจากเขาเองอ่ะคุณแม่อยากบอกเลยนะใครมีกล้วยเอากล้วยมาพี่ติ่งอยากปลูกมะยมเดี๋ยวให้พี่ติ่งไปหาซื้อต้นมะยมวันนั้นพี่ชนะปลูกมะยม SCG คุณแม่ก็บอกแล้ว SCG ก็จะเป็นแบบว่าโอ้เขาเอาแบบของนิพานชิมลองมาให้มันจะเป็นสถาปัตยกรรมที่ถือเป็นเพชรบุรีนี่เนาะมีบุญเนาะคนเพชรเนี่ยเออจริงค่ะแล้วก็อาจารย์กรกฎเนี่ยเป็นคนบ้านแหลมเมืองเพชรเนี่ยมาทำศาลาในทาราฟาร์มแล้ววันนี้เราเห็นบ้านปาปากยอโป่งลึกบางกอยเกือบเสร็จแล้วคือแม่เดินขึ้นไปเมื่อคืนนี้ตอนตรวจงานงดงามมากก็เพื่อให้พวกเราไปถวายเพลงคณะไม่ฉีก็ไม่ต้องหรอกไม่ต้องมีใครถวายหรอกปลูกเองปรุงเองแปลงเองนะครับแล้วก็ต้องปั่นด้วยนะคะก็อยากจะขอบคุณใช่พี่นันพี่จำลองขนมเดี๋ยวเราจะตามไปรับประทานหอยทอดเขายกกระทะมาจากเสถียรเลยค่ะพี่นำเป็นเครื่องปรุงมาเนี่ยน่ารักนะคะก็อยากมอบของให้พี่กายก่อนพี่กายขาพระอริยธารามหาโพธิสัตว์องค์นี้ค่ะเป็นพระพุทธมารดาของพระเจ้าพี่กายบอกว่าจะเอาภรรยามาช่วยภรรยาเป็นพิธีกรได้เป็นวิปัสสนาจารย์เป็นอะไรพี่กายพูดถึงจริงต้องพูดเป็นเรคคอร์ดไปก่อนคุณแม่มอบให้พี่กายนะคะโอมตะเลตุตะเลตุเลสวัสดีพี่กายโยนขอประทานโทษค่ะโอมตะเลตุตะเลตุเลสวัสดีขอพระอริยธาราคุ้มครองจิตวิญญาณแห่งการเป็นอาสาสมัครของพี่เลยค่ะหัวใจโพธิสัตว์อันนี้เป็นดอกไม้เทียนที่คณะทำงานของเราได้ทำเพื่อถวายพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ท่านประธานให้พี่เลยค่ะเดี๋ยวพี่ปลูกข้างล่างพี่ไม่ต้องขึ้นข้างบนหรอกพี่กบประคองจ้ะ40พรรษาคุณแม่นะคะจ้ะคุณแม่ช่วยไหมพี่แกช่วยครับค่ะก็เป็นการต้องบอกว่าเป็นการทำงานที่สมบูรณ์แบบว่าเราจะไม่พลาดช่วงตอน5โมงเย็นนะคะคือใครก็ตามที่แข็งแรงไปทำสิ่งที่แข็งแรงเลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้มีโอกาสรับประทานอาหารอร่อยแล้วกระจายการทำงานตามจุดต่างๆเราจะพักช่วงของการถ่ายทอดช่วงนี้ไว้แล้วก็อยากให้ทุกท่านที่กำลังดูการถ่ายทอดของพวกเราถ้าใครยังไม่รู้ว่าจะไปตามประทีปที่ไหนในเย็นวันนี้ตรงมาที่หุบเขาโพธิสัตว์เลยนะคะโดยเฉพาะคนเพชรบุรีใกล้สุดนะคะแก่งกระจานหัวหินประจวบคีรีขันธ์นะคะบ้านของพ่อที่นี่เป็นโอกาสที่พวกเราช่วยกันระลึกถึงพระองค์ท่านพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศและก็ทั่วโลกเลยค่ะก็สุดท้ายคุณอากุ้งกุ้งมีทางบ้านถามมาว่าถ้ายังอยากจะทำบุญหล่อตอนนี้ยังได้อยู่ไหมอ๋อได้ค่ะให้ต่อไปเลยเอาวิธีการง่ายมากค่ะเขาจะให้เลขบัญชีของมูลนิธิหักภาษีได้ด้วยคือเราทำงานในนามของมูลนิธิเสถียรธรรมสถานนะคะเป็นมูลนิธิที่เราตั้งขึ้นมาเพื่อจะซัพพอร์ตการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงและเป็นธรรมะที่เราสามารถทำให้ง่ายแล้วใส่เข้าไปในคนรุ่นใหม่เนี่ยได้คุณแม่ขอบอกว่าตอนที่คุณแม่รับพระอริยธารามหาโพธิสัตว์กลับมาที่แผ่นดินสยามเนี่ย
ดร.หงคือผู้อำนวยการของ UN ฝ่ายส่งเสบียงบำรุงกำลังเนี่ยเขาพูดภาษาที่เราฟังแล้วรู้เรื่องว่าทารากลับบ้านตารากลับบ้านตารากลับบ้าน3ครั้งวันนี้เราหล่อภริยาทาราปีหน้าเราเสร็จหย่อนกระปุกไว้เลยค่ะใครมีมากหย่อนมากใครมีน้อยหย่อนน้อยแต่ขอให้มีศรัทธาที่จะลองนำคุณธรรมพระอริยธาราไปใช้คุณแม่คุยให้ฟังนิดหนึ่งเวลาคุณแม่อธิษฐานด้วยสัจจะของคุณแม่ว่าคุณแม่จะเป็นประโยชน์เนี่ยคุณแม่จะเห็นการต่อยอดของคุณแม่ที่กระโดดสูงขึ้นทุกครั้งเลยแม้กระทั่งในเรื่องสุขภาพเมื่อวันที่7เนี่ยคุณแม่อธิษฐานเลยว่าถ้าเราจะต้องเป็นครูที่จะช่วยคนที่ป่วยเนี่ยขอให้เรารอบรู้ให้มากกว่าแล้วจากนั้นคุณแม่ก็เห็นว่าการตั้งสัจจะของคุณแม่มันก็ทำให้คุณแม่แทบจะหายป่วยเลยนะคะหลายคนเป็นห่วงคุณแม่คุณแม่บอกไม่ต้องห่วงเพราะคุณแม่เข้มแข็งต้องบอกเลยว่าคุณแม่ไม่มีความป่วยทางใจเลยก็ร่างกายเดี๋ยวก็จะรอบรู้แล้วล่ะนะคนดูแลมากมายก็ต้องขอบพระคุณใครที่คุณแม่ยังไม่เอ่ยนามอาจารย์ทิพวรรณฮะจากวิทยาลัยนวัตกรรมอยู่ไหนอ่ะเราเห็นแต่ลูกศิษย์อ้าวจากแอลอาจารย์ทิพวรรณมานี่มาพูดหน่อยเดี๋ยวตีก้นเลยอาจารย์แอลค่ะอาจารย์แอลนี่แหละทำคุณธรรมพระอริยธาราทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นนี่พี่อาจารย์ต้องมาทำหุบเขาโพธิสัตว์มาต่อนี่เลยเอาหลายภาษาจีนมาแล้วนะเดคแมนเชอรี่จะแอลแนะนำตัวเองหน่อยอ้าวเนี่ยดีนะอีกนิดนึง5นาทีไม่เกินรอไม่หิวขออนุญาตค่ะเจอที่ไม่ชิคจ้ะๆๆที่รักอู้แล้วนั่งอยู่ไหนแล้วไม่เห็นน่ะอ้าวเลยค่ะ3นาทีมาเร็วมาบวกปัญญาพิวัตรบวกอะไรกันได้บ้างนี่โอ้ขอชมลูกศิษย์หน่อยได้ไหมสุดยอดสุดยอดไม่รู้จะรักมันยังไงผมไม่ได้มันตอนนี้ตอนช่วงโควิดมันก็กระจัดกระจายกลับสาบานไปพอมาแล้วเนี่ยพอคนทุกมาโควิดเนี่ยเหมือนโอ้โหเรากำลังเจออะไรรู้ไหมคะความหิวของคนเนี่ยจะจัดการกับชีวิตยังไงจะจัดการกับชีวิตยังไงธรรมะมันจะใช้ได้เราไม่เคยว่างเลยถ้าไม่ได้นักศึกษาฝึกงานเนี่ยต้องไปถามเขาคุณยายก็ต้องอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นู่นเขาก็โอ้โหดูแลอ่ะมาวันนี้มาแล้วเป็นไงก็ก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณคุณยายจ๋าค่ะขออนุญาตเรียกว่าคุณยายเพราะว่าช่วงโควิดเนี่ยแอลดูไลฟ์ตลอดอะค่ะเจอคุณยายแล้วก็เจอพี่ติ่งเนี่ยวันนี้ได้มาเห็นตัวจริงแล้วเจออีกท่านนึงคืออาจารย์ทองก้อนตอนนี้เป็นลูกค้าอาจารย์ทองก้อนไปแล้วนะคะไปหลับสั่งผักตลอดนะคะตอนนี้ดีไปช่วยเขาไล่ทองก้อนค่ะก็ได้คุยกับเด็กๆอะค่ะเขาบอกว่าการมาฝึกงานที่นี่เนี่ยดีมากเพราะว่าอีเด็กก็ทำให้ตัวเองมีสมาธิมากขึ้นแล้วก็วันนี้เนี่ยพาอดีตหัวหน้าสาขาภาษาจีนธุรกิจอาจารย์โอรานนะคะมาด้วยซึ่งเดี๋ยวเขาคงจะได้ช่วยท่านแม่ชีได้เพราะว่าเป็นเจ้าพ่อไต้หวันค่ะประหนึ่งว่าจะเป็นที่ปรึกษาประธานาธิบดีนะคะคนนี้สุดยอดคนไหนยืนเลยนี่ค่ะอยู่นี่ค่ะอาจารย์โอรานค่ะมานี่เลยค่ะอ๋อมาจะมาช่วยกันคุณยายจ๋ามีอะไรนี่เรียกใช้ได้เลยนะคะเป็นสุดยอดมากนะคะมาแล้วก็มาเป็นที่ปรึกษาคุณแม่แบบไต้หวันประธานาธิบดีคุณแม่เนี่ยไม่ชีเล็กๆค่ะในทีมปัญญาพิวัฒน์ก็จะพามาอีกคืออาจารย์ดร.สิรินันท์ค่ะที่เป็นอาจารย์ของเด็ก CEB ที่ส่งมาฝึกงานที่นี่ค่ะป้าติ๋มอยู่ข้างหลังค่ะมาด้วยแล้วก็วันนี้ก็พาผอ.ของส่งเสริมวิชาการของสถาบันการจัดการปัญญาพิวัฒน์ค่ะดร.ทิพาพรก็มาด้วยเพราะว่าจะมาดูว่าที่นี่ทำอะไรแล้วก็ครั้งต่อไปเนี่ยเราอยากจะทำโครงการ CSR กับที่นี่ด้วยน่ารักพี่ติ๋งค่ะแล้วก็มีเพื่อนที่อยู่ในแวดวงธุรกิจที่ตอนที่เกิดที่หมูป่า13คนที่ติดถ้ำอยู่อะค่ะแล้วเป็นคนที่เอาส่งเขาเรียกว่าสายไฟไปช่วยอะค่ะคุณเสรีนะคะอันนี้ก็เป็นเจ้าพ่อสายไฟค่ะก็คุณยายจ๋าอยากใช้อะไรใช้ได้เลยค่ะสายไฟเนี่ยค่ะเจ้าพ่อสายไฟมาตามสัมมาอาชีโวเลยค่ะอยู่เบื้องหลังการรอดของหมูป่าทั้ง13ตัวนะคะโอ้หัวใจโพธิสัตว์พร้อมกับภรรยาซึ่งก็จะเชี่ยวชาญเรื่องโลจิสติกคุณยายจ๋าก็จะใช้ได้เลยค่ะโลจิสติกพี่แมมลุกขึ้นได้ไหมจ๊ะค่ะเห็นแล้วทราฟฟิกจะไม่แจมเพราะพี่นี่แหละโลจิสติกส่งให้ถึงเลยค่ะแล้วก็เมื่อกี้อาจารย์ทิพย์พรลุกได้ไหมคะอา
จารย์ทิพย์เดี๋ยวต้องช่วยเรื่อง CSR แล้วก็ป้าติ๋มมาคะป้าติ๋มนี่อาจารย์แอลไม่ได้บังคับเลยใช่ไหมงั้นใครที่ถูกเรียกเชิญมาหมดเลยค่ะเชิญมานั่งตรงนี้หมดเปิดตัวคนสุดท้ายค่ะคนสุดท้ายเป็นเจ้าพ่อโฆษณาสามีแอลเองค่ะดึงมาให้มาช่วยผมมานี่แล้วสามีอาจารย์แอลมานี่เลยค่ะโอ้มาเร็วค่ะที่มาเลยมาแล้วพวกเราที่มาแล้วค่ะขอเชิญทุกคนพี่ติ๋มทำหน้าที่ CSR เนี่ยค่ะSocial Enterprise นะคะนี่ของจริงเลยนะคะแอมอยู่ไหนเนี่ยเธอมาซีแอมเธอมาลอยจริงๆเหล่าบุคคลเหล่านี้มีที่มาค่ะที่พยายามชวนมาเพราะว่าคิดว่าน่าจะช่วยทางด้านทางคุณแม่ได้ค่ะว่าจะทำอาจารย์แอลเขาไม่ธรรมดาหรอกนะพี่โดยปกติเนี่ยเขาไม่ไปน้อมตัวรับใช้ใครง่ายอย่างนี้หรอกนะจะบอกให้รู้เจอดอกไม้พระอริยธาราวันเกิดไปวันนั้นไปปัญญาพิวัตรเรียบร้อยไม่ชีโอ้ยอย่างคุณแม่นี่จะไปสั่งอะไรเขาได้แล้วเนี่ยเขาเก่งกันจะตายแต่เราได้เจ้าพ่อสายไฟแล้วใช่ไหมคะคุณเสรีฝากด้วยฝากด้วยทำไมเธอแนะนำคนเห็นภาพไปหมดเลยคุณแม่คะแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดอะค่ะแอลต้องขอบคุณอาจารย์เพชรค่ะดรเพยุพาเพราะว่าจริงๆเขาเป็นลูกศิษย์ช่วยกรุณาขยับก้นมาเลยค่ะเขาเป็นคนที่พาแอลคือตอกย้ำว่ามาช่วยคุณแม่เถอะเพราะว่าคุณแม่ทำจริงอันนี้คือสิ่งที่แอลรู้สึกซาบซึ้งอย่างที่แอลเคยเรียนนะคะว่าแรกๆแอลก็มี question กับการทำงานของที่นี่แต่พอส่งนักศึกษาไปฝึกงานแล้วก็ได้ตามไปพบคุณแม่ที่เสียนหนึ่งนะคะแอลรู้สึกว่าท่านทำจริงๆแล้วน้องๆที่ไปลูกศิษย์ที่ไปฝึกงานกลับมาก็มาเล่าให้อาจารย์โอรานฟังว่าเขาได้อะไรบ้างก็ทำให้เขาคือแข็งแกร่งขึ้นทางด้านจิตใจค่ะแล้วก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งบวช ด้วยนะคะเป็นลูกศิษย์ของออติมแต่น่าจะศึกแล้วบวชที่เสถียรหนึ่งค่ะแปลกไหมผู้หญิงบวชเป็นเรื่องเป็นราวมากหลังโควิดเนี่ยเบิ้ลไป3เท่าอุ้ยคุณแม่ดีใจที่เรามีธรรมาสมเพราะว่าถ้าเราไม่มีธรรมาสมเราไม่สามารถทำงานหลังโควิดได้เลยเพราะว่ามันชิดกันมากเราให้นอนห้องละหนึ่งคนเลยเราเหมือน mindfulnessfamily ที่มี mindfulness hospital เลยเราต้องดูแลหมอพยาบาลนี่คือความสามารถเห็นมั้ยเนี่ยใครเป็นนักประชาสัมพันธ์กันแน่คุณสามีดูสินะฮะเราได้มือประชาสัมพันธ์แต่ที่คุณแม่พูดเนี่ยเรียกมาเนี่ยนี่เรื่องจริงค่ะเราไม่เคยทิ้งกันในเวลาที่ยากลำบากคุณแม่พยายามบอกหมอจ๋าว่าหมอจ๋ายังไงต้องทำลูกหมอจ๋าก็โอ้โหแบบพยายามไปเอานะพวกที่เบิร์นทั้งหลายหมอและพยาบาลมาฉะนั้นถ้าเราไม่กล้าที่จะทำในสิ่งที่เราทำได้แล้วหมดแต่กลัวเราตายเมื่อเราไม่กลัวนั่นเราจะบวกกันนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าถ้ามาที่นี่ที่นี่คือมรดกโลกค่ะเรามาบริหารมรดกกรรมของเรานะคะแล้วก็โอ้น่ารักจนกระทั่งพวกเราเองไม่คิดเลยนี่ที่ถ้าเพชรยุพาไม่พาคุณแม่ไปพูดที่ปัญญาพิวัตรจะไม่มีเรื่องนี้สาธุให้เพชรยุพาค่ะและสามีพระยุพาเขารู้ว่าจริงเพราะเขาบวชครั้งแรกเขาบวชกับเราเขาบวชไม่ชีสินสิบหลวงพ่อปัญญานันทมุนีเป็นผู้บวชให้ตอนนั้นบวชกันแบบเล็กๆทีละ3คน2คน7คนเดี๋ยวนี้บวชทีหนึ่ง509คนนะในวันออกพระเมรุน่ะก็เมื่อกี้เนี่ยไอเป็นหนึ่งในนั้นแล้วพวกเราจึงอยากจะให้กำลังใจท่านนะคะว่าบวชเถอะค่ะพลังแห่งการบวชด้วยหัวใจโพธิสัตว์นี่ไม่มีค่าตัวนะเดี๋ยวถามก่อนมีค่าตัวไหมคะไม่มีแต่ถ้ามีค่าตัวไหมคะไม่เคยได้ค่าตัวเลยโอ้ยจ้าขอบพระคุณมากเพราะตอนนั้นน่าสงสารหมูมีเรื่องนึงค่ะที่ได้เชิญชวนเพื่อนๆนะคะร่วมปลูกป่าต้นเบาบาปไปแล้วส่วนหนึ่งด้วยนะคะใช่ใช่ในโครงการที่ทำแล้วก็เพื่อนๆก็ยังอยากมาช่วยอยู่ค่ะพี่ไปเดินดูเลยแต่พี่จะเห็นว่าเบาบาปออกดอกสะพรั่งขอให้ทำงานวิจัยเรื่องเบาบาปให้คุณแม่หน่อยเพราะตอนนี้เรามีเบาบาปแทบจะมากเลยมากที่หนึ่งเลยนะคะแต่พี่ชายจ๋าค่ะเมื่อกี้ที่คุณยายแบ่งว่าใครจะปลูกใครจะปรุงใครจะอะไรพวกเราคุยกันแล้วว่าเราจะชิมค่ะก็เห็นว่าฝีมือที่นี่อร่อยมากแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งที่อยากเจอมากก็คือดูคนท่านนี้เหนื่อยชิมนะมีอีกท่านนึงที่อยากเจอมากเพราะเห็นในไลฟ์ค่ะคือคุณหมอนุ้ยหมอนุ้ยมนุษย์ออกมานั่งแล้วใครถูกเรียกออกมาหมดเลยหมอนุ้ยโอ้ยนี่ครับหมอนุ้ยค่ะเรียนคุณหมอค่ะว่าแอลเป็นลูกค้าของ Channel No. 5เพิ่งรู้ว่ามาจากศูนย์ของคุณหมอรู้งี้ไม่ซื้อที่นั่นมาซื้อกับคุณหมอดีกว่าไม่ได้อย่างนี้ประชาสัมพันธ์อีกแบรนด์ของพี่นุ้ยเขาจะเป็นเรื่องจำปาเรื่องดอกไม้ซึ่งเดี๋ยวเล่าเลยนะคะวันที่14วันพฤหัสเราจะได้ก
ุหลาบส่วนหนึ่งแต่ของพี่มานุ้ยเนี่ยจะมาก่อนสิ้นปีนะคะแต่เราต้องทำวันที่31ท่านใครจะมาช่วยปลูกต้นไม้มาเลยเราจะปลูกดอกกุหลาบสัก 2,000 ต้นก่อนในตอนแรกนะคะแล้วก็ทุกอย่างที่มันออร์แกนิกมันกินได้แม้กระทั่งนั่งตรงนี้หายใจไม่มีแพ้ล่ะแล้วก็ตัดปุ๊บเอาน้ำร้อนใส่กินได้เลยพี่หมอนุ้ยค่ะอันนี้จริงค่ะหนูมีคำถามที่อยากจะแหมเรียกว่าหนูนะคะจริงๆเพิ่งอายุ60ค่ะครบ60แล้วแม่ค่ะก็จะมีคำถามคาใจมากๆค่ะคุณหมอค่ะที่คุณหมอทำอาหารนะคะแล้วก็ปรุงด้วยดอกไม้ด้วยอะไรทั้งหลายใช่ๆพวกนั้นทานได้จริงๆเหรอคะโอ้โหคือมันทานได้เฉพาะดอกไม้ที่จากสวนคุณหมอหรือเปล่าคะใช่ค่ะคือสวนของพี่หมอนุ้ยเนี่ยมีกุหลาบอย่างเงี้ยค่ะกี่ไร่นะมีหมื่นต้นค่ะหมื่นต้นพี่ถ้าเผื่อว่าไม่ได้กลับขากลับแวะดูได้แต่โดยปกติหมดราคาอยู่ที่หมดราคาดอกหมดตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะตลกตลอดตั้งแต่มานะคะคุณแม่เจอพี่หมอนุ้ยนะคะตั้งแต่มาช่วยเด็กๆในโรงเรียนแก่งกระจานนะกับว้าวจากนั้นมาก็รักกันเหมือนโอ้โหแบบสลับกันเลยดูแลกันไปป่วยก็ไปเยี่ยมคุณแม่ป่วยก็มาดูแลเนี่ยดูค่ะป้านันคนเพชรบุรียิ้มละถ้าเราจะชิมป้าจำลองเนี่ยคือไม่เคยคือตอนโควิดเนี่ยเหมือนอดอยากและหิวโหยไม่เป็นอ่ะแล้วมันก็เห็นความรักฉะนั้นความรักจะทำให้เรามาถึงกันความรักจะทำให้เราเชื่อมโยงกันพระระยะชาลาเป็นแสงสว่างแห่งความรักนะคะแล้วก็เป็นแสงสว่างที่แม้ไม่น่ารักก็ไม่เกลียดบางทีคนที่เรารักก็ทำอะไรน่าเกลียดแต่ไม่เกลียดเข้าใจไหมสาว60อันนี้ต้องมาอยู่กับอายุสั้นและสดกับเราอันนี้ต้องมาเต้นระบำกับพวกบรรดาอาจารย์หมอยุทธยงจริงค่ะเราจะบวกคนที่มีหัวใจอย่างเนี้ยที่พร้อมจะรับใช้แม้ไม่น่ารักก็ไม่เกลียดเนี่ยเอาออกมาเป็นพลังในการช่วยโลกเราเกลียดกันเมื่อไหร่พลังเราศูนย์ค่ะเราบวกกันเมื่อไหร่มหาศาลเพราะฉะนั้นอย่ามีอคติกับใครถอดถอนอคติแล้วเดี๋ยวถ้าเผื่อท่านใดที่อยากจะจารึกชื่อนะคะคุณแม่อยากให้ร่วมเลยแล้วก็วันนี้เนี่ยถ้าไม่ได้รีบกลับเนี่ยลอง31พี่ติงเป็นเจ้าภาพเอาวงมหิดลโอ้วงมหิดลพอเขาได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิด็อกเตอร์กำจัดและคุณแม่ปานีคือครอบครัวพี่ติ๋มใช่เอ๊ะเนี่ยถ้าบรรดาปัญญาพิวัตรคนไหนอยากได้ทุนเนี่ยนะพี่ชายหนูกำลังจะบอกนี่เพราะว่าพี่มาวันนี้มีอีกเรื่องนึงค่ะที่อยากจะแจ้งคุณยายก็คือว่าที่คณะศิลปศาสตร์ค่ะมีทุนแอลมันมีโควต้าอยู่สำหรับ3ภาษาคือเรียนภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาอังกฤษดังนั้นลูกศิษย์ที่คุณแม่อุปถัมภ์อยู่เนี่ยค่ะส่งมาได้เอามีโควต้าให้3ทุนค่ะสาธุรับไปเลยนะคะต่อยอดเข้าใจไหมคะนี่ไงต่อยอดสืบ3ต่อยอดก็เป็นนายครูแต๊กไหนอ้าว International Travel Board มันนี่เลยอ๋อมาสิมานั่งลูกพระพุทธเซียนตีองค์ดำนาลันทาอ๋อพี่อะไรพี่แต๊กว่าพี่แต๊กเป็นภรรยาใครสามีเป็นผู้ประกาศแต่มาแทนผู้ว่านายกแทนภรรยาท่านผู้ว่าอ๋ออภิแต๊กนั่งค่ะเอามาค่ะเรามีใครอีกคะที่เราจะชวนมานั่งนะคะก็เดี๋ยวคุณแม่ประชาสัมพันธ์หน่อยนะคะเรื่องที่เราจะทำจาก13ถึง31เราเรียกว่ามันเป็นพลังของการฉุดช่วยนะคะใครมีอะไรมาลงเลยและวันที่31วันลอยกระทงเนี่ยวันพระจันทร์เต็มดวงเรามาภาวนาร่วมกันกับวงของมหิดลดูสิเวลาพูดอะไรเนี่ยตอนนี้กี่โมงคะตอนนี้11โมงเองอ๋อได้เวลาไปกินยังไม่ทันปลูกเลยกินก่อนแล้วค่ะก็เราจะขอเชิญท่านที่อยู่ทางบ้านร่วมอนุโมทนาแล้วเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปหมู่ด้วยกันนะคะก็พี่แอ๋วนี่คือเป็นมือจากสมานเขารู้เลยนะพี่แอ๋วจะบอกอะไรให้นะจันตอนที่โควิดเนี่ยทุกคนบอกว่าการทำสื่อของคุณแม่เนี่ยมันฉุดช่วยในฐานะนิเทศ
ไม่ต้องชมช่วยยังไงเล่าหน่อยขอประโยคนี้ก่อนจบสื่อแสดงปฏิหารแกมตึกให้ลองคริติคคุณแม่ก็ได้นะไม่ต้องชมเอาไมโครโฟนในฐานะสื่อใช่ไหมคะในฐานะสื่อ PR เก่าแอลคิดว่ามันปังแล้วมันว้าวแล้วมันจริงค่ะสุดยอดนะคะปังว้าวจริงคำว่าปังคือว่าสิ่งที่คุณแม่ทำอ่ะมันกระแทกใจมากคือมันปังมากแล้วมันว้าวคือทำแล้วอุ๊ยทำไมทำได้ทำให้หุบเขาที่แห้งแล้วเนี่ยเป็นชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ที่ทำมีอะไรนะให้90 60ลืมจริงคือมันจริงคือมันเป็นเรื่องจริงๆแล้วมันเกิดเห็นผลได้มาจริงว่าเป็นคีย์เวิร์ดเนี่ยที่เห็นทั้งหมดเนี่ยจริงหมดอ่ะจากร้อนและได้ชื่อว่าเป็นเงาของฝนเดี๋ยวนี้เราเก็บน้ำไว้ได้ในทุกกระเป๋าและกลายเป็นหุบเขาที่เป็นฟองน้ำที่ส่งน้ำไปเป็นห่วงโซ่อาหารแล้วค่ะภายใน5เดือนค่ะ5เดือนค่ะที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะที่เห็นทั้งหมดอยู่เนี่ยค่ะเราทำทีละ21วันเนี่ยตรงเนี้ยแค่21วันเขานับทีละ21วันพระระยะทารา21วันนี่คือบารมีของท่านเลยค่ะเราขอบคุณนะคะที่ทำให้เราได้เป็นประโยชน์เวลาที่ทุกข์เนี่ยเราจะพบสิ่งหนึ่งที่มันมหัศจรรย์อยู่ในใจของเราคือธรรมเมื่อใดที่เห็นทุกข์จะเห็นธรรมถ้าเราไม่รู้ว่ามันทุกข์เราอาจจะไม่เข้าถึงธรรมทุกข์เป็นปุ๋ยที่จะทำให้เราทนทุกข์นะคะก็ต้องขอบพระคุณมากเลยก็ต้องบอกว่าชีวิตของเราที่สุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ต้องขอบคุณทุกโอกาสที่ทำให้เราได้รับใช้อย่ายกหูชูหางกลางว่าแน่ไม่มีใครทำอะไรคนเดียวในโลกได้ทุกเรื่องแต่มิตรภาพที่บวกกันไว้เนี่ยค่ะนี่แหละค่ะจริงและต้องมีมากขึ้นนะคะเราจะพบว่าทำไมเศรษฐีจริงๆเขามีเงินแล้วเขาไม่ได้มองเงินเนี่ยเป็นแค่เพียงชีวิตเขาแต่เขามองว่ามันคือมิตรภาพที่จะต้องแจกของแล้วส่องตะเกียงค่ะคุณแม่ตอนที่โควิดตั้งชุมชนคนเศรษฐีทุกคนบอกว่าคุณแม่จะเป็นโค้ชสอนให้คนรวยเราบอกเปล่าเศรษฐีแปลว่าผู้ให้เราจะไม่มีคำว่าจนถ้าเรายังให้ได้รู้สึกว่ายิ่งให้ยิ่งได้อย่างที่คุณแม่ทำยิ่งให้ยิ่งได้จริงจนไม่มีค่ะไม่ต้องขึ้นทะเบียน เศรษฐีค่ะโสดาบันเนื้อเศรษฐีตัวจริงเลยค่ะจาคะเห็นไหมคะดูนะคะมีศรัทธามีศีลมีสุตตะมีจาคะแล้วมีปัญญานี่คือเศรษฐีแต่คุณธรรมของพลังการให้ก็ต้องขอบพระคุณนะคะหลายคนก็ยิ้มแล้วล่ะเอ๊ะมันไม่จบสักทีจะจบแล้วล่ะค่ะแล้วเดี๋ยวมาถ่ายรูปหนูค่ะดูดูดูพี่เอ๋ไม่จบขอท้ายค่ะขอท้ายนะคะท่านดรเพชรคือหนูอยากให้ลูกๆที่อย่างที่ว่านะคะมาข้างหน้าเพื่อถ่ายภาพของคุณยายจ๋าได้ไหมคะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะเป็นที่ระลึกสุดได้ทุกคนจะได้เลยค่ะจะได้สิ่งนั้นเลยนะคะแต่ตอนนี้เราสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์แล้วถ้าเกิดท่านใดที่อยากเป็นเนี่ยค่ะ Mindfulness Seminary เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ Network ท่านก็ลองดูซิให้กันไปให้กันมาแล้วก็สามารถที่เข้าไปใน Inboxจะมีเลขบัญชีของมูลนิธิกรุณาใส่เข้าไปในบัญชีของมูลนิธินะคะจะไม่มีใครไปบอกที่ไม่มีเลขบัญชีของมูลนิธิค่ะแล้วก็ไปขอใบอนุโมทนาได้เลยนะคะวันนี้เราพูดพร้อมๆกันสุขสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์นะคะธรรมะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาถ่ายรูปเด็กๆปัญญาพิวัฒน์ค่ะพี่กายค่ะพี่กายมานั่งถ่ายรูปได้ไหมเอาเก้าอี้มาพี่กายได้